สวัสดีครับพี่น้องมาดูประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสไปที่จีนเมื่อวันก่อนพี่น้องหน้าที่หลักๆก็พยายามจะโน้มน้าวให้จีนไปเจรจากับรัสเซียเรื่องอะไรเรื่องขีปนาวุธอิสคันดีนะพี่น้องที่รัสเซียจะย้ายฐานของขีปนาวุธอิสคันดีเอาไปตั้งไว้ที่เบลารุสประเด็นมันอยู่ที่นั่นเพราะว่ากลุ่มชาติยุโรปตะวันตกรวมทั้งนาโต้ทุกๆคนทั่วโลกพี่น้องไม่มีความประสงค์อยากจะเห็นสงครามมันขยายมันจะขยายได้ยังไงถ้าเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่ประเทศเบลารุสมันจะขยายตรงที่ถ้าหากสมมติว่าเอาอิสคันดีไปตั้งไว้ที่ประเทศเบลารุสเบลารุสซัดตึมออกมาเบลารุสก็จะร้องว่าเป็นของรัสเซียไม่ใช่ของฉันเป็นของรัสเซียไม่ใช่ของฉันแล้วชาวโลกชาติยุโรปตะวันตกแล้วก็สมาชิกนาโต้เขาจะรับฟังไหมเขาฟังแล้วก็จะยอมตามไหมถ้าหากสมมติว่าเบลารุสซัดตึมออกมานะกลุ่มสมาชิกนาโต้มันก็ต้องสวนกลับใช่ไหมถ้าเกิดไม่สวนกลับปล่อยให้มันบ้าบินยิงออกมาคนเดียวอ่ะเขาจะยอมรับได้ไหมเขายอมรับไม่ได้เขายอมรับไม่ได้เขาก็ต้องสวนออกไปถ้าเขาสวนออกไปสงครามมันจะขยายนี่คือเรื่องที่ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสไปเจรจากับจีนทำไมถึงต้องเจรจากับจีนเขาเชื่อว่าจีนเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยยังสามารถพูดคุยกันได้อยู่อันนั้นก็คือความเชื่อนะจริงๆก็อยากจะให้จีนไปเจรจานั่นแหละบอกว่าอย่าเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่เบลารุสเลยถ้าหากก็ไปตั้งไว้ที่เบลารุสนะถ้าเกิดมีใครมือดีมือลั่นตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีซัดตึมออกมามันจะขยายทันทีเลยนะนี่คือเหตุผลที่ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสไปเจรจาอันนี้ผู้หญิงคนนี้จำไม่ได้ว่าน่าจะทำงานเกี่ยวกับนาโต้นะพี่น้องต้องทอภัยนะก็ไปช่วยกันเจรจาพี่น้องหาทางเกลี้ยกล่อมหรือหาทางให้ประธานาธิบดีของจีนไปเจรจากับรัสเซียส่วนตัวนี้ก็เป็นที่บักมุดพี่น้องกองกำลังยูเครนเขากำลังลาดตระเวนอยู่สภาพปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่า 80% อยู่นะพี่น้องยังถือว่า 80% นู้ยังไม่ได้รับผลกระทบเสียหายลาบเป็นหน้ากองนะอาพาร์ตเมนต์ก็ยังอยู่เพราะว่าเนี่ยวันกระหม่องโฉงเฉียงเนี่ยก็คือบางบนพี่น้องสภาพการก็อันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะพี่น้องก็เผยแพร่ว่าสภาพการเมืองบักมุดเป็นยังไงที่รัสเซียเผยแพร่ภาพนำคลิปวิดีโอที่ฟินโกโรซินเอาธงไปตักที่เอาไปปักไว้ที่เมืองบักมุดนะไม่รู้ภาพจริงภาพเล่นนะพี่น้องสยบข่าวลือก็เลยเดินถ่ายคลิปวิดีโอทั่วเมืองบักมุดเลยเพื่อจะให้คนประเทศยูเครนทั่วโลกได้รับทราบว่าสภาพปัจจุบันเมืองบักมุดมันก็ยังอยู่ในมือของยูเครนฝั่งรัสเซียก็อ้างว่ารัสเซียยึดฟินโกซินก็อ้างว่าฟินโกซินยึดฐานยูเครนก็เลยถ่ายภาพให้ดูซึ่งการเจรจานี้จะสำเร็จหรือเปล่าไม่ทราบนะพี่น้องเรื่องที่ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสไปคุยกับผู้นำจีนก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าผู้นำจีนจะไปช่วยเจรจาไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องลงมือปฏิบัติดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเป้าหมายก็อยากจะยับยั้งสงครามให้มันแพร่ขยายไปไกลพี่น้องถ้าเกิดสมมติว่ารัสเซียไปตั้งนี่ปัญหาผลกระทบมันจะตามมาเยอะแยะเลยนะพี่น้องและทีนี้ชาติยุโรปตะวันตกเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาจะสะกดอารมณ์ตัวเองได้แค่ไหนหมายถึงความอดความทนของอเมริกาเขาจะอดทนได้แค่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งโน้นยิงมาได้แต่ตอบโต้ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าสงครามมันจะขยายใช่ไหมมันจะมีทหารบางกลุ่มบางคนบางนายบางเหล่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะมึงยิงออกมาได้กูก็ต้องยิงออกได้หลายคนมันก็ต้องคิดแบบนี้กลัวว่ามันจะซัดกันไปซัดกันมามันจะเละกันไปหมดศึกสงครามเนี่ยมันก็ซ่อนเงื่อนนะพี่น้องบางคนก็อาจจะไม่สนใจแล้วมึงซัดมากูซัดกลับบางทีก็เห็นใจยูเครนนะพี่น้องจะยิงอาวุธยุทโธปกรณ์ตอบโต้รัสเซียแต่ครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คิดแล้วคิดอีกมาฝ่ายตรงข้ามรัสเซียเวลามันยิงออกมาไม่ต้องคิดอะไรเลยพี่น้องถูกอพาร์ตเมนต์เป็น10อำเภอแล้วยังไม่มีใครไปห้ามปรามมันได้เลยส่วนตัวนี้ก็เป็นทิศเหนือของเชียพี่น้องเป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเอาไปตั้งไว้ทิศเหนือฝั่งประเทศเบลารุสนะพี่น้องมันก็กินพื้นที่กว้างนะ
ติดรัสเซียด้วยก็พยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้ขีปนาวุธฝั่งรัสเซียมันซัดเข้ามาใส่เคียบคือมันเป็นพื้นที่อันตรายทั้งหมดพี่น้องรอบๆนะเป็นพื้นที่ไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่คือก็ไว้ใจไม่ได้เลยพี่น้องแต่ว่าอาวุธที่ใช้ประจำการอยู่ตอนนี้ดูสภาพการแล้วน่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาพี่น้องก็มอบให้เอาไว้ต่อสู้กับพวกขีปนาวุธล่อนแล้วก็เครื่องบินไร้คนขับพวกโดนพวกอะไรมันซัดได้หมดพี่น้องขอให้มันบินมาในรัศมีเนี่ยมันจัดการได้หมดส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขาขนไปที่โปแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องที่จะเกิดศึกแบบชนิดใหญ่ๆหรือขนกองกำลังเข้าไปปะทะแบบเลือกให้มันเด็ดขาดตายกันไปข้างคงอีกนานพี่น้องคงอีกนานเพราะว่าคนที่จะทำศึกสงครามก็ต้องบวกลบคูณหารใช่ไหมถ้าเปิดศึกต้องชนะนะเป้าหมายใช่ไหมถ้าไปเปิดศึกแล้วมันไม่ชนะมันก็คิดหน้าคิดหลังนะพี่น้องอย่างขาเชียก็อยากให้มันจบไวๆใช่ทุกคนบนโลกนี้อยากให้มันจบไวๆพี่น้องแต่คนที่เป็นแม่ทัพนายกองเขาก็ต้องประมวลทบทวนว่าถ้าเปิดศึกจริงมันจะสำเร็จไหมมันจะชนะไหมเป้าหมายเขาอยากชนะกลัวพลาดท่ากลัวพ่ายแพ้เนี่ยพี่น้องถ้าไปรวบรวมดูอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้เหลือเยอะนะพี่น้องถ้าสมมติว่าเปิดศึกจริงๆอะโอกาสชนะมันมีไหมคิดว่ามีนะพี่น้องเพราะว่าอาวุธของรัสเซียขีปนาวุธก็ดีรถถังก็ดีรถหุ้มเกราะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงมันไม่ได้เหลือเยอะนะว่าจากตรงไหนว่ารัสเซียเหลือไม่เยอะก็สังเกตได้ปัจจุบันนี้ฝั่งรัสเซียยิงอาวุธยุทโธปกรณ์มาใส่ยูเครนไม่ได้เยอะเหมือนเดือนที่2เดือนที่3ของการทำสงครามนะพี่น้องขนาดขีปนาวุธเนี่ยเขายังบอกว่าเขานับได้เลยนะวันนึงก็ไม่ถึง100ลูกไม่ใช่ท้าทายนะโอ้ยังไม่ถึง100ลูกอยากได้200ลูกนะไม่ใช่ไม่ได้ความหมายอย่างนั้นส่วนตัวนี้ก็ข้ามไปที่เกอร์ซอนพี่น้องเอาโดรนเข้าบินสำรวจปรากฏว่าไปเจอ2 A36 ปืนใหญ่ลากจูงของรัสเซียขนาด152มม.ซุกซ่อนอยู่ในป่าละเมาะจากนั้นก็ใช้ระเบิดไม่รู้ว่าชนิดไหนนะพี่น้องเป็นโดรนนำลูกระเบิดไปบอมหรือกามิกาเซ่เข้าไปซัดอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่ช่องของเดอะซันเขานำเสนอว่านานตึมไปแล้วเป็นการทำลาย 2A36 ปืนใหญ่ลากจูงของรัสเซียก็อาวุธของรัสเซียก็มีประมาณนี้พี่น้องไม่ได้น่ากลัวน่าเกรงขามเหมือนกับ2เดือนแรก3เดือนแรกของการทำศึกสงครามนะก็ถือว่าอาวุธบางเบาลงอาวุธบางเบาลงมากแล้วพี่น้องจนขนาดต้องใช้ไพ่ใบสุดท้ายที่เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่เบลารุสนะไม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์อะไรถ้ามองแบบผิวเผินก็เหมือนกับว่าลากจูงให้เบลารุสเข้าสู่สนามสงครามส่วนตัวนี้เป็นแหกตาพี่น้องรัสเซียเขาอ้างว่าใช้โดรนตัวนี้แหละบินเข้าไปถล่มปืนใหญ่ของยูเครนเอ็มต้องเกียรติพี่น้องเป็นช่องของรัสเซียเขานำเสนอว่าเขาใช้โดรนตัวนี้บินเข้าไประเบิดเอ็มต้องเกียรติปืนใหญ่ลากจูงของสหรัฐอเมริกาแล้วจับพิรุธดูว่าเราจะจับพิรุธได้ยังไงว่ามันของจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วตรงนั่นแหละพี่น้องตรงจุดนั่นแหละเขาเรียกว่าปืนใหญ่เอ็มต้องเกียรติของยูเครนที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเอามาตั้งไว้ตรงนี้นั่นบึ้มไปแล้วจริงไหมไม่จริงหรอกพี่น้องเพราะว่ารูปแบบของยูเครนเวลาเขาตั้งทัพตั้งฐานตั้งค่ายเขาจะไม่มาตั้งในหมู่บ้านนะจะไม่ตั้งในเมืองด้วยออกไปตั้งด่านนอกบ้านนอกเมืองนอกสถานที่ชุมชนห่างไกลสถานที่ชุมชนแต่รัสเซียเขานำเสนอว่ารัสเซียสามารถใช้โดรนตัวนี้บินเข้าไปพุ่งเข้าไประเบิดเอ็มตองเกียรติของยูเครนเป็นช่องของรัสเซียเขานำเสนอให้สังเกตดีๆพี่น้องฝั่งที่เอ็มตองเกียรติมันอยู่นะเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นเขตชุมชนเพราะรูปแบบการตั้งทัพตั้งฐานตั้งค่ายของยูเครนเขาไม่เอามาตั้งไว้ในหมู่บ้านนะพี่น้องเนี่ยกลางเมืองเลยดูดิกลางหมู่บ้านเลยมันไม่ใช่หรอกพี่น้องยูเครนไม่เคยมาตั้งทัพตั้งฐานตั้งค่ายในหมู่บ้านลักษณะแบบนี้คลิปนี้คาดว่าน่าจะเป็นการแหกตาของรัสเซียคลิปนี้สวัสดีครับ